ครับสวัสดีครับวันนี้มีบทความมานำเสนอเรื่องพลังงานชีวมวลคืออะไรพลังงานชีวมวลเป็นพลังงานชนิดหนึ่งที่หรือรูปแบบหนึ่งที่มนุษย์ได้นำมาใช้งานตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันในชีวิตประจำวันของเราโดยจะมีการนำเอาเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาช่วยให้พลังงานเหล่านี้เกิดประโยชน์สูงสุดเดิมทีในโบราณก็มีการใช้เชื้อเพลิงเหล่านี้ให้ความร้อนให้แสงสว่างให้ความอบอุ่นถือได้ว่าเป็นพลังงานที่สำคัญแก่มนุษย์และสามารถนำไปใช้อย่างอื่นรวมทั้งกระบวนการที่ได้พลังงานชีวมวลได้คิดค้นนำมาจากรูปแบบอื่นจึงทำให้แปรรูปไปใช้อย่างอื่นได้หลายหลักแม้กระทั่งนำไปผลิตกระแสไฟฟ้านำไปใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมและรถยนต์ได้ด้วยที่สำคัญปัจจุบันได้ให้ความสำคัญต่อพลังงานชนิดนี้มากนอกจากเป็นพลังงานที่สะอาดแล้วสามารถที่จะสร้างขึ้นในครัวเรือนได้โดยการนำไปใช้แบบง่ายๆได้ด้วยพลังงานชีวมวลคืออะไรชีวมวลเป็นพลังงานที่ได้จากสิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์โดยชีวมวลที่ได้จะมีการผ่านกระบวนการต่างๆเช่นทางเคมีให้ได้รูปแบบพลังงานอย่างอื่นหรือง่ายต่อการนำไปใช้เช่นไม้นำไปเผาเพื่อให้ได้เป็นถ่านง่ายต่อการใช้และขนส่งการนำของสิ่งของเสียต่างๆไปหมักเพื่อให้ได้ก๊าซไว้สำหรับหุงต้มการนำเอาน้ำมันพืชมาเป็นตะเกียงให้แสงสว่างการนำเอาอ้อยมาเป็นเปลี่ยนแปลงกระบวนการทางเคมีให้แอลกอฮอล์หรือนำไปใช้โดยตรงเช่นเอาฟืนเผาไม่ให้ความร้อนเป็นต้นแหล่งที่จะนำมาใช้เป็นชีวมวลในปัจจุบันมีมากมายซึ่งหาได้ง่ายรวมทั้งการนำไปผ่านกระบวนการต่างๆให้ได้มาเชื้อเพลิงอย่างอื่นเช่นจากต้นไม้กิ่งไม้แกลบเศษพืชหรือจากการเลี้ยงสัตว์อย่างมูลสัตว์ที่ดันนำเอามาเป็นก๊าซชีวภาพการนำสบู่ดำมาเป็นน้ำมันไบโอดีเซลดังนั้นสิ่งที่นำมาใช้หาได้จากรอบตัวเราหรือว่าทั้งปลูกเองได้ดังนั้นเราเองก็สามารถสร้างพลังงานเหล่านี้ได้ด้วยปลูกพืชที่ใช้ในการแปรรูปพลังงานได้อย่างเช่นอ้อยที่นำมาเป็นแอลกอฮอล์ใช้เติมน้ำเป็นเบนซินในแก๊สโซฮอล์การนำเอาชีวมวลไปใช้ให้เป็นพลังงานการนำเอาชีวมวลไปใช้สามารถไปใช้ได้โดยตรงหรือว่าผ่านกระบวนการต่างๆเพื่อให้ได้ชีวมวลที่นำไปเป็นพลังงานและนำไปใช้ได้อย่างหลากหลายเช่นนำไปเป็นก๊าซหุงต้มการเอาเผาไหม้เพื่อความอบอุ่นการให้แสงสว่างเป็นต้น 1. การนำไปใช้โดยตรงนำเอาเศษจากพืชไปใช้ได้โดยตรงเรานำไปเผาซึ่งเป็นวิธีการมาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์การเผาไหม้นั้นให้ได้ทั้งความร้อนและแสงสว่างซึ่งจะได้มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับวัสดุที่นำมาใช้อย่างเช่นกิ่งไม้ที่นำมาเผาไฟโดยตรงและแต่หากเรานำไปเปลี่ยนเป็นถ่านจะทำให้ขนส่งได้ง่ายและยังทำให้ใช้เผาไฟโดยไม่มีควันเลยระยะเวลาที่นานขึ้นนอกจากนั้นที่โรงสีข้าวอาจจะนำแกลบที่ได้จากการสีข้าวมาเผาเพื่อให้เดินเครื่องสีข้าวเมื่อได้แกลบสามารถที่จะนำไปใส่ต้นไม้ได้อีกการใช้เครื่องจักรในการเป็นสันดาปภายนอกโดยในเมื่อก่อนที่ใช้การเผาเพื่อให้ได้ความร้อนไปทำให้น้ำกลายเป็นไอน้ำเป็นกลไกของพลังงานกลเพื่อให้หัวรถจักรเคลื่อนที่ไปการนำน้ำมันพืชไปใส่ในตะเกียงเพื่อให้แสงสว่างการนำเอากะลามะพร้าวมาทำเป็นถ่านซึ่งให้ความร้อนสูงซึ่งไม้ที่นำมาเป็นฐานนั้นจะให้พลังงานความร้อนมากน้อยต่างกันไปด้วย 2. กระบวนการทางเคมี
กระบวนการทางเคมีสามารถนำชีวมวลนำไปใช้งานได้หลายรูปแบบและสะดวกต่อการนำไปใช้งานได้หลากหลายเช่นเอทานอลก๊าซชีวภาพสามารถนำไปใช้ได้ทั้งครัวเรือนและภาคอุตสาหกรรมการขนส่งเนื่องจากพื้นที่เรามีแหล่งวัตถุดิบมาใช้ในกระบวนการทางเคมีอยู่เยอะไม่ว่าของเสียจากสัตว์ซากพืชพร้อมทั้งพืชชนิดต่างๆที่เหมาะสมในการนำมาแปรรูปกระบวนการทางเคมีโดยการหมักจากการหมักตามจริงเรานำมาใช้กันนานแล้วแต่หมักนั้นได้ทำได้หลายรูปแบบและนำไปเป็นอย่างอื่นได้เป็นพลังงานอย่างเช่น เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเหล้าเบียร์ไวน์หรือนำไปใช้อย่างอื่นแต่ก็นำเอามาใช้ประโยชน์ในด้านพลังงานต้องมีการทำซับซ้อนด้วยการกันเพื่อให้ได้แอลกอฮอล์ที่มีปริมาณความบริสุทธิ์มากกว่าโดยทั่วไปมีขั้นตอนการหมักดังนี้จัดวัตถุดิบที่นำมาใช้ในปัจจุบันนิยมใช้เช่นอ้อยมันสำปะหลังหรือพืชชนิดที่ให้แป้งและน้ำตาลซึ่งน้ำตาลที่จะนำไปหมักได้เลยแต่แป้งที่มีกระบวนการเปลี่ยนแปลงเป็นน้ำตาลเสียก่อนกระบวนการหมักโดยการหมักต้องใช้ยีสต์เป็นส่วนสำคัญในการกระบวนการหมักโดยที่ไม่มีอากาศเข้าไปใช้เวลา 1-2 วันซึ่งตอนได้แอลกอฮอล์หากต้องการความบริสุทธิ์ที่สูงจะต้องทำการกันอีกทีจะได้เปอร์เซ็นต์ที่ต้องการนำไปใช้งานขอบคุณครับ